วัสดีครับเพื่อนๆครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าวันนี้นะครับวันที่3เดือนมิถุนายน2563นะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ที่ไร่นะครับบรรยากาศที่ไร่ก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนตกมาบ้างแล้วนะครับเช้าๆนี้ฮะแดดก็ยังไม่ร้อนมากแล้ววันนี้เราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนี่นะฮะเราเห็นแล้วเราเจอแล้วสิ่งที่เรารอคอยนะครับเพื่อนครับนี่เห็ดละโงกครับโอ้กำลังบานเลยเนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับเขาน่าจะบานเร็วมากเลยนะเขาจะขึ้นมาไวมากเห็ดละโงกเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเห็นตรงนี้แล้วนะครับเราไปดูอีกนะครับอุ้ยเห็นเกิดขึ้นอีกเยอะเลยเนี่ยตรงนี้กำลังตูมๆอยู่เลยนะฮะนี่นะครับยังไม่เก็บนะฮะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับนะฮะโอ้นี่นะครับนี่นะนี่ใช่เลยนะครับอ่ะมาทางนี้บ้างครับอุ้ยเยอะมากเลยสวยมากสวยมากเลยนะครับนี่ฮะสวยมากๆเลยครับเนี่ยแต่บานเยอะนะฮะแต่เขายังไม่บานก็มีนะครับนั่นดูนี่ยังไม่บานนี่นะครับนี่คือเห็ดละโงกนะครับแล้วมาดูตรงนี้อีกนะครับนี่ครับเนี่ยลังตูมเลยนะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็เริ่มบานแล้วนะครับนี่ฮะเขาบานสวยนะครับนี่ฮะกำลังบานอยู่เลยโอ้โหนี่นะครับเพื่อนๆครับนี่ก็ใช่เลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหตูมสวยมากนะครับบริเวณนี้น่าจะมีนะฮะเห็ดขึ้นแบบวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับสักวัน2วันเนี่ยนะครับจะมีเห็ดขึ้นนะฮะวันนี้แล้วก็เราเห็นแล้วนะครับว่าบรรยากาศนะครับบริเวณโคนต้นยางนานะครับเพื่อนๆครับนี่ยางนาเราปลูกแล้วก็นี่นะครับบรรยากาศต่างๆนะฮะจากการที่เราปลูกยางนาทำให้เราได้เห็ดทานแบบนี้ทุกปีเลยแล้วก็เขาขึ้นมาเองเลยนะครับไม่ใช่ว่าเรามาต้องใส่เชื้อเห็ดอะไรนะฮะบริเวณนี้จะเกิดขึ้นทุกปีเลยฮะเขาเคยเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นทุกปีเลยอ่ะมาดูใหม่อีกรอบครับนี่นะครับเดี๋ยวดึงนี้ออกก่อนทีนี้เรามาดูการเก็บเลยนะครับแป๊บนึงนะฮะมาดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับที่ตูมก็มีอยู่นะฮะบานแล้วก็มีนะครับอ่ะโอเคนะเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปชมการเก็บเห็ดเลยนะครับนะก็ไม่ยากนะครับเก็บเลยนะครับดึงถอนเลยครับนี่นะครับโอ้โหมันบานแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรครับทั้งต้นฤดูนะครับต้นฤดูฝนเนี่ยจะมีเห็ดแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากตัวนี้ค่อยๆดึงนะครับเนี่ยชุดนี้ทั้งกลุ่มเลยนะฮะขึ้นเป็นกลุ่มเลยความธรรมชาติเพราะว่าที่นี่ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับไม่ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเราใช้การตัดเอาดังนั้นเห็ดก็ชอบครับธรรมชาติเขาไม่ชอบสารเคมีครับถ้าเราฉีดยาฆ่าหญ้าเนี่ยเห็ดจะไม่เกิดขึ้นนะครับไม่จำเป็นเราจึงพยายามไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วก็เราใช้การตัดแล้วเอาหญ้าเนี่ยที่ได้นะไปเป็นปุ๋ย
เป็นปุ๋ยหมักโอ้โหนี่กอนี้กอเดียวนะครับได้หนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะครับเห็นไหมมีจะขึ้นอีกนะครับเนี่ยนี่ได้1ถ้วยใหญ่เลยนะครับแล้วก็นี่ก็ใช่ครับเดี๋ยวเราดูนะฮะให้ผู้ชมดูนะครับนี่เขาตูมๆขึ้นแล้วนะครับกำลังจะขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมครับนี่ฮะโอเคไว้ก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้ได้1ถ้วยแล้วนะครับผู้ชมครับไปดูตรงนี้อีกเห็นมีอยู่ตรงนี้อีกนะครับเห็นไหมนี่ฮะเขากำลังตูมๆอยู่นะครับนี่ใช่เลยนะครับนี่ใช่เนี่ยเนี่ยเขาเตรียมที่จะขึ้นแต่ว่าตูมแบบนี้อร่อยดีนะครับเก็บได้เลยนะครับไม่เป็นไรนี่ฮะเนี่ยเอาไปล้างได้นะครับทานได้นี่เห็นไหมครับเป็นไข่เลยนะเหมือนไข่เลยครับเดี๋ยวเราตรงนี้ตูมน่าทานก็เอาหน่อยนะครับนะลองดูแบบทานแบบตูมมั่งนะครับมีบานด้วยมีตูมด้วยอ่ะนี่ครับเห็นไหมเหมือนไข่เลยนะครับเขาจะขึ้นมาอีกเยอะนะครับเขามีเชื้ออยู่ครับเนี่ยนะแบบตูมนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้ต่อครับเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับดึงออกเลยครับเดี๋ยวเขางอกขึ้นมาเองนะครับขึ้นมาอีกแน่นอนครับนี่นะครับเพื่อนๆครับนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับดูจุดอื่นอีกนะครับตรงนี้อีกนะครับใช้มือเนี่ยแหละนะครับดินเขาไม่แข็งเลยครับแต่ก็ระวังนะฮะพวกแต่ก็ไม่เคยเจอนะครับพวกแมลงพวกอะไรที่มีกัดต่อยใช้มือมันได้บรรยากาศนะครับในการเก็บเห็ดโอ้โหนี่นะครับเยอะเลยเยอะมากผู้ชมครับนี่นะครับให้ดูก็ถ่ายเป็นคลิปนะครับเดี๋ยวลง YouTube ให้เพื่อนๆดูก่อนเห็นแล้วโง่ขอให้มีพวกไม้ป่านะฮะธรรมชาติเขาก็อุดมสมบูรณ์ก็ไม่มีสารเคมีไม่มีพวกไม่ใช้ยาฆ่าแมลงในพื้นที่นะครับไม่ใช้ยาเรียกอะไรยาฆ่าหญ้าโอ้โหอันนี้นะครับสุดยอดมากเลยนี่แหละนะครับผู้ชมครับส่วนตรงนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเยอะมากเงี้ยเข้าไปเงี้ยเข้าไปเก็บหมดเลยนะใช่ไหมไม่รู้ไว้ทำไมเดี๋ยวก็ขึ้นอีกเขาขึ้นอีกอยู่แล้วเขาอยู่ในที่เรานะครับค่อยๆบางทีมีคนเขารู้เขาก็มาเก็บเหมือนกันนะคนก็เห็นก็อยากทานนะครับถ้าเราไม่อยู่เขาก็มาเก็บมาขโมยเก็บเอาไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับถ้าเก็บทานได้ก็เอาไปทานแต่ถ้าเราอยู่เราก็ปล่อยให้เป็นของเราแต่ถ้าวันไหนเราไม่อยู่ก็ใครเห็นก็มาเก็บไปเราไม่ว่าเพราะว่าของมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนี่ครับเยอะมากๆเลยครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่น
แต่ว่าตอนนี้ขอบันทึกคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ